สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเลขเด็ดพิธีบวงสรวงตั้งศาลต้นยางนาอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันประกาศผลรางวัลประจำวันที่1สิงหาคม2563ที่บรรดานักเสี่ยงโชคต่างรอคอยและเดินทางไปหาเลขเด็ดตามสถานที่ต่างๆเช่นเดียวกันกับทุ่งนาริมถนนคอนกรีตด้านทิศตะวันตกบ้านดงเกลือหมู่ที่10ตำบลคูเมืองอำเภอเมืองสวงจังหวัด101เต็มไปด้วยประชาชนซึ่งเดินทางมาจากหลายจังหวัดพากันมาขอเลขจากต้นยางนาซึ่งก่อนหน้านี้นางบุญล้อมงาสารอายุ64ปีเกรงว่าต้นยางนาจะล้มพัดสายไฟฟ้าและอยากเอาออกเพื่อปรับพื้นที่ทำนาจึงได้ติดต่อให้รถแบ็คโฮมาดันจนโค่นลงมาแล้วตัดกิ่งก้านและลำต้นบางส่วนออกไปแต่ตัดไม่ขาดเพราะจะตัดทีไรเครื่องเลื่อยยนต์ก็ดับจึงกลับบ้านไปจนสายวันต่อมาจะกลับมาตัดอีกครั้งก็พบว่าต้นยางนายืนต้นขึ้นมาจึงเกิดความแปลกใจและคิดว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิงสถิตอยู่ต่อมาก็มีการเข้าทรงจากคนทรงหลายสำนักจนทำให้มีคนถูกหวยติดต่อกันเรื่อยมาหลังจากมีการเผยแพร่กันไปทางสื่อโซเชียลต่างๆก็ยิ่งมีประชาชนมาขอเลขเด็ดตลอดทั้งวันวันละนับพันคนโดยผู้ที่โชคดีถูกหวยในงวดที่ผ่านมาก็ได้นำชุดไทยผ้าสีต่างๆมาพันรอบต้นยางจากนั้นก็มีการทำพิธีขึ้นศาลที่สร้างเป็นเรือนไทยจำลองให้กับเจ้าทิพย์อักษรซึ่งมาสิงสถิตอยู่ในบริเวณแห่งนี้ก่อนที่จะมีการรำบวงสรวงจากนางรำจำนวน16คนโดยเลขเด็ดในพิธีบวงสรวงในครั้งนี้ได้แก่27 56และ67จากการสอบถามหนึ่งในจำนวนผู้ที่มาในวันนี้เป็นพระภิกษุสงฆ์ที่มาสังเกตการบอกว่าได้ยินเขาร่ำลือกันว่าให้เลขเด็ดจึงมาดูให้เห็นกับตาซึ่งโดยส่วนตัวเชื่อว่าไม่ใช่สิ่งที่งมงายแต่เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลและการที่จะได้โชคลาภมันก็แล้วแต่บุคคลอีกเช่นกันอย่างไรก็ตามใครที่ชอบเลข27 56และ67สามารถนำไปเสี่ยงโชคกันได้เลยครับทั้งนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและซื้ออย่างมีสติขอให้ทุกท่านโชคดีขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ